สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการใช้งานตัวโมดูลตัวนี้นะครับเป็นโมดูลอ่านเซนเซอร์ DS18B20 นะครับตัวนี้โดยอ่าน8 channel นะครับตัวนี้แล้วก็แปลงเป็นมอสฟีต RTU นะฮะสื่อสารแบบ IEC485นะครับผมตอนนี้เราต่อแบบใช้เซนเซอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับก็มี channel 1 channel 4แล้วก็ channel 8นะครับก็จะเรียง1 2 3 4 5 6 7 8เรียงนี้นะครับตัวนี้รู้ได้ไงว่าเซนเซอร์อะไรก็ตัวนี้อยู่เป็นเซนเซอร์ DS18B20 นะฮะตัวนี้คือเซนเซอร์ตัวนี้ที่วัดอุณหภูมินะครับตอนนี้เราต่อ3เซนเซอร์แล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นไฟเลี้ยง24โวลต์นะครับเราจ่ายไฟเลี้ยง24โวลต์เรียบร้อยแล้วก็สื่อสารแบบIEC485เรียบร้อยนะครับในการไวริ่งเนี่ยตัวเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3เส้นนะครับก็มีแดงดำเหลืองแดงก็บวกดำลบนะครับเหลืองก็จะเป็นชแนล1ชแนลไหนก็ได้นะครับอยู่ที่เราอันนี้ก็เหมือนกันแดงบวกดำลบแล้วก็ชแนลเข้าชแนล4นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะบวกลบแล้วก็ชแนล8ก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรแกรมกันว่าวิธีการอ่านค่าจะอ่านกันยังไงนะครับสำหรับตัวมาปัดโพตอนนี้เดี๋ยวเราใช้มาปัดโพนะครับในการอ่านค่าเซนเซอร์นะครับโอเคนะครับในส่วนของมาปัดโพเนี่ยเมื่อเราคอนเน็กเข้ามานะครับเราก็จะตั้ง9608บิต non parity ตัดบิตเป็น1นะครับเลือกเป็นโหมด RTU แล้วก็โอเคนะเสร็จปุ๊บในการอ่านค่าเนี่ยเราจะมาเลือกตามนี้นะครับใช้ฟังก์ชัน3Add date ที่30นะครับ quantity เป็น20 scan rate เป็น 1,000 นะครับแล้วก็กดโอเคค่าที่อ่านได้ก็จะเป็นตามในวิดีโอนะครับก็คือ add date ที่30เนี่ยเป็น device date นะครับแล้วก็ baud rate 9,006 นะครับส่วนอุณหภูมิที่เราอ่านได้เนี่ยแต่ละ channel เนี่ยก็คืออ่าน add date ที่30นะครับ40ต้องไป40 41 42 43 44 45 46 47นะฮะก็คือตอนนี้เราต่อที่ channel 1 channel 4แล้วก็ channel 8นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะเป็นตามนี้30.8นะครับแล้วก็ 30.8 โอเคถือว่าค่าแทบจะเท่ากันนะครับกับตัวมิเตอร์เราก็ได้ประมาณ 30.6 นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแล้วก็เสถียรนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20 นะตัวนี้สำหรับตัวการอ่านค่าก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในคอมมูนิเคชันกันนี่นะครับมันก็จะอ่านเวลาส่งคอมมานด์ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวโมดูลนะครับตัวโมดูลที่วัดตัวค่าเซนเซอร์นะครับตัวนี้ซึ่งเซนเซอร์นี้ค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมแล้วก็สำหรับที่สำคัญคือตัวนี้มีจอสำหรับมอนิเตอร์ค่าได้เลยนะครับโดยไม่ต้องต่อตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยค่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสถียรนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับตัวโมดูลอ่านเทมเพลเจอร์นะครับสำหรับตัวเซนเซอร์ตัวนี้โอเคก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือสนใจก็สามารถทักID line นะครับตามลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมตอนนี้สวัสดีครับ